ม้อแกงวันนี้มาที่ตำบลแก่นมะกรูดค่ะที่นี่อยู่บนภูเขาสูงอากาศก็เลยเย็นเหมือนอยู่ในภาคเหนือเลยค่ะน้องๆบอกว่าฉายาของที่นี่คือแก่นมะกรูดหนาวสุดกลางสยามเลยนะคะเด็กๆส่วนมากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะเติบโตมากับวิถีท้องถิ่นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเลยล่ะค่ะแล้วนี่น้องๆกำลังเล่นอะไรกันอยู่คะเนี่ยนี่คือลูกข่างกะเหรี่ยงค่ะเราต้องเอาเชือกมาพันลูกข่างค่ะแล้วก็ค่อยหมุนค่ะเราจะต้องมัดลูกข่างกับเชือกให้แน่นค่ะถ้าไม่แน่นมันก็จะหลุดค่ะเราจะต้องคว้างให้มันแรงๆค่ะมันจะได้หมุนเร็วมันจะได้หมุนนานอยู่ค่ะไม่หมุนไม่เป็นไรค่ะทำใหม่ได้หนูจะยอมแล้วนะคะนี่คือการเล่นสบ้าค่ะจะแบ่งกัน2กลุ่มค่ะทำของเพื่อนให้ล้มค่ะไม่ล้มค่ะเพราะพวกเราเป็นลูกภูเขาค่ะปู่ย่าตายายก็เป็นชาวกะเหรี่ยงโปพวกเราเลยได้รับการปลูกฝังสืบทอดวัฒนธรรมทางด้านต่างๆของชุมชนของเราค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือวัฒนธรรมและอาหารที่อุดมสมบูรณ์มีผักมากมายที่เป็นทั้งอาหารและยามีเยอะมากๆเลยค่ะอยากเห็นไหมคะถ้าอยากเห็นเดี๋ยวหนูกับน้องจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดก่อนค่ะตามมาเลยค่ะแบบสบายๆค่ะอยู่แบบธรรมชาติตอนนี้นะคะเราก็จะไปเก็บขาคมกันแล้วนะคะไปกันเลยค่ะลูกเกดและน้องๆพากันลัดเลาะไปตามลำน้ำเพื่อค้นหาพืชผักค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือผักนะคะคนโตเขาจะเอาไว้กินกันค่ะมันน่าจะเป็นยาค่ะเพราะว่ามันมีรสชาติขมๆค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่เขาก็จะเอาไปดองเหล้าด้วยค่ะมองโอ้โหมันน่าละนี่ค่ะข้างขาวดำค่ะเป็นยาได้ค่ะแล้วก็เอาไปกินแบบต้มนึ่งนะคะเอาไปหมกก็อร่อยค่ะส่วนหัวมันก็จะเอาเป็นยาชูกำลังไว้ดองเหล้าค่ะเป็นผักอีกชนิดนึงค่ะที่อร่อยค่ะพืชผักที่นี่มีเยอะจริงๆเลยค่ะเหมือนอย่างที่น้องๆบอกเลยว่าชุมชนแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชอาหารค่ะแต่ที่อร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขาคมแล้วค่ะเราก็จะนำไปทำบ่อยๆเอาไปขายก็ได้เอาไปกินก็อร่อยค่ะกินต้มก็อร่อยกินดิบก็อร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะแม่กับป้าจะมาช่วยกันเก็บเป็นประจำเกือบทุกวันเพื่อเอาไปขายที่ตลาดเสาให้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะอันนี้นะคะก็ลักษณะของมันนะคะก็จะเป็นที่สูง
ยาวแล้วก็อวบอิ่มนะคะใบก็จะเป็นยาวอย่างนี้เลยค่ะดอกจะเป็นสีชมพูสวยมากเลยค่ะไม่ใช่หน้าของมันค่ะแล้วก็ดอกมันก็เลยไม่ขึ้นค่ะมันอ่อนค่ะมันกินได้กินได้แล้วแต่เน่านี่ค่ะเย็นๆหนักมากหอมๆเผ็ดๆค่ะว้าวอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะด้วยอร่อยค่ะอร่อยค่ะเต็มปากเลยอร่อยอร่อยมากเลยค่ะฉันวางดูร้านใบแทงที่ข้างๆที่คุยเย้คุยกันเรื่องอะไรมาบ้างหอยขาวแล้วประมาณยังไงเด็กๆลงแรงปีนเขาลงมือค้นหาเจ้าต้นขาคมจนแทบหมดแรงแต่ก็ยังสนุกสนานกับการเก็บพืชท้องถิ่นเพื่อนำมาทำอาหารกินกันค่ะลำน้องเอามีดนั่นลงมาถ้าเอาอันยาวๆไปมันไม่พอมันเสียแล้วมันยาวแล้วที่กันร้านรีสอร์ทก็เลยจ่ายแล้วก็ทานพอวันนี้ได้ยินแล้วจะได้โยดูสิคะนั่นล่ะในเวลาหมดโอ้กระทะแม่เกี่ยวเจ็บหรือยังเปิดกาวหลองไทยจะเปิดองบันถ้วยองบันตักนี่นี่อาถุงรู้แค่แต่องเฉลิมแจกสิร้อยอยู่ล้านในในในแล้วบ้านกำลังเห็นน้องๆเดินกลับมาจากการลงพื้นที่ป่าไปหาวัตถุดิบเอกของเราในวันนี้ค่ะว้าวนี่ไงมาแล้วโอ้โหน้องๆได้ค่ะโคมกันมาเยอะเลยนะคะเป็นไงคะเก็บยากไหมยากค่ะแต่ก็สนุกค่ะได้มาเยอะมากนะคะทุกคนเก่งมากเลยงั้นพี่บ้านขอดูหน่อยนะคะนี่ค่ะโหต้นมันใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะกลิ่นก็จะคล้ายๆกับข่าที่พี่บ้านเคยกินเนาะแต่ว่าต้นมันไม่เหมือนกันแล้วแบบนี้เราใช้ส่วนไหนทำอาหารส่วนลำต้นค่ะแล้วก็ดอกด้วยค่ะถ้าดอกมันจะขึ้นตามฤดูของมันค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีค่ะกินสดก็ได้ค่ะแล้วอันนี้มีต้นเล็กๆก็ใช้ได้เหมือนกันเหรอใช้ได้ค่ะใช้ได้ต้นเล็กตรงแถวๆตรงนี้นะคะมันจะหวานค่ะตรงนี้มันจะหวานใช่ค่ะอ๋อวิน่าลองชิมมากเลยค่ะงั้นวันนี้เราจะทำอะไรกินกันดีคะทำแกงข่าโคมค่ะแกงข่าโคมแล้วใครจะเป็นคนลงมือทำเอ่ยหนูค่ะแล้วก็ช่วยทำกันทั้งหมดเลยค่ะงั้นพี่บ้านขอไปเป็นลูกมือด้วยได้ไหมคะได้เลยค่ะดีเลยค่ะไปงั้นเราไปกันเลยดีกว่าไปค่ะไปค่ะแล้วใครชอบกินข่าโคมแบบไหนบ้างเอาไปทำอะไรกินแล้วอร่อยต้องแต่แกงก็ต้มข้าวต้มแกงค่ะแกงต้มกินสดค่ะโอ้กินสดก็ได้ที่น้องๆบอกแล้วกินสดรสชาติมันก็จะกรุบกรุบป่ะคะกรอบหวานซ่าๆหน่อยกรอบก็กรอบมากเลยค่ะหวานด้วยเหรอคะค่ะบ้านอีมาดอีทรายเป็นหนึ่งชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรปลูกผลไม้เนื่องจากบ้านอีมาดอีทรายมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นชาวบ้านจึงสามารถเพาะเลี้ยงเห็ดหอมเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยบ้านอีมาดอีทรายเป็นชุมชนที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงทำให้เกิดภูมิปัญญามากมายเช่นการสร้างบ้านเรือนไม่ใช้ตะปูการทำเครื่องจักสานการทอผ้าการถักร้อยเครื่องประดับนอกจากนี้ยังมีประเพณีการรำตรงคือการรำอวยพรให้ผู้มาเยือนโชคดีบ้านอีมาดอีทรายยังมีอาหารพื้นถิ่นมากมายเช่นข้าวเหนียวหัวงอกแกงหยวกกล้วยป่าแกงข่าโคมหมกหน่อไม้ซึ่งนับได้ว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไปค่ะทุกคนเคยทำกันหมดเลยไหมคะแกงข่าโคมเคยค่ะเหมือนเป็นอาหารท้องถิ่นใช่ค่ะใช่ค่ะเอาบางๆเอาบางๆ
ครื่องแกงเราใส่อะไรบ้างคะลูกเกดใส่พริกกระเทียมเกลือแล้วก็หัวหอมค่ะแล้วก็ข่าค่ะแล้วก็มือตะไคร้ผิวมะกรูดแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วใช้ดื่มกับชาแมะมะแขวนมะแขวนมะแขวนนี่เป็นส่วนใหญ่เป็นเครื่องเทศนะคะก็จะหอมหอมค่ะคำไหนแปลว่าอะไรบ้างคะหรือว่าน้องๆอยากสอนคำไหนคือปั้นไหนอร่อยมากอุ้ยกืออุ้ยกือยังไม่ได้ชิมก็รู้ว่าอุ้ยกือเอ้ยแต่ว่าพริกแกงที่น่าจะแซ่บนะคะใช้พริกกะเหรี่ยงใช่เมื่อกี้พี่ปั้นเห็นลูกเกดเอาเกลือมาใส่ในนั้นคือเพราะอะไรอ่ะกลัวมันดำค่ะอ๋อในนี้อู้มาลุดดูเข้าไปเลยอู้ร้อนนี่ไหมอู้น้ำชานี่ก็ทำอาหารบ่อยเลยใช่ไหมคะเพราะว่าใช้มีดแบบคล่องมากนะคะมีดอันใหญ่กว่าตัวน้ำชาอีกอะ แต่ว่าน้องๆที่อยู่ทางบ้านก็ต้องระมัดระวังนะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่แล้วก็เลือกใช้มีดให้เหมาะสมนั่นเองอันนี้น้ำชาถนัดมีดอันนี้ใช่ไหมคะถนัดมีดทั้งหมดเลยโอ้เก่งมากเลยนี่ได้หรือชิมดูมันเค็มไม่ให้มันกระเด็นตำง่ายหนึ่งเมื่อเมาเกอหนึ่งเมื่อเมาเกอใช่ค่ะหนึ่งเมื่อเมาเกอหนึ่งเมื่อเมาเกอแปลว่าหอมมากใช่ไหมคะใช่ค่ะว้าว อันนี้ทำอะไรคะนะแดงเอาใยมันออกจ้ะอ๋อเราใช้ไม้ปั่นๆแบบนี้ได้เลยใช่ค่ะอุ้ยดีจังเลยค่ะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่เอาของรอบตัวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ค่ะเพราะว่าใยมันจะไปทำให้ติดคอก็ได้กลัวจะไปพันตรงหลอดลมนะคะกินแล้วจะไม่อร่อยแล้วก็อาจจะอันตรายด้วยสำหรับเด็กๆนะคะนี่นี่นี่ขึ้นมาแล้วค่ะผักข้างหลังนี่ก็แถวบ้านเราหรือเปล่าคะน้องๆแถวบ้านเราค่ะมีถั่วพูมะกรูดจ้ะมะเขือที่ดื่มกันน้ำเนี่ยยองมิวซามะระหวานมะระหวานมะระหวานอีดื่มบอกไอโนอายุมะระยอดมะระหวานยอดมะระหวานฟังแนวเพลงคุโพว่านไพรเพลงคุโพว่านไพรดื้อบอกดอกขิงลูกดอกขิงอันนี้คือมีแถวบ้านเราหมดเลยเหรอคะลูกใช่ค่ะแล้วลูกเกดชอบกินอะไรที่สุดอันนี้ค่ะนี่คือถั่วพูใช่แล้วเมื่อกี้ไปเก็บขาโคมมาเป็นยังไงบ้างคะน้องๆก็สนุกค่ะก็เหนื่อยเหนื่อยมันไม่ได้มีอยู่แค่ข้างทางค่ะมันต้องเดินขึ้นไปไกลมากเลยค่ะขึ้นเขาเหรอคะเกือบจะได้เล่นสไลเดอร์แล้วโอ้โหลื่นเหรอคะแสดงว่าพอมันยิ่งสูงมันยิ่งมีเยอะเนาะค่ะตอนนี้น้าแดงเตรียมวัตถุดิบให้เสร็จแล้วนะลูกเกดเคยทำแล้วลูกเกดพาเพื่อนๆไปทำได้เลยแกงไก่ใส่หน่อขาโคมไปได้ค่ะลุยแล้วแม่แดงจะทำอาหารพื้นบ้านให้กับทีมงานได้เลยค่ะไปค่ะทุกคนไปค่ะผู้คนนำทางมาแล้วพระเอกของเรานี่ค่ะงั้นเราลุยเลยไหมคะลุยเลยค่ะมาเริ่มเลยเดี๋ยวใส่ไก่ลงไปเลยอุ้ยแต่ที่นี่ทำแบบแปลกใหม่มากเลยนะคะใส่ไก่ลงไปก่อนปกติเราอาจจะใส่เครื่องแกงอะไรอย่างงี้ลงไปก่อนอันนี้คือเรารวนแบบให้ไก่สุกก่อนเหรอคะใช่ให้มันมีกลิ่นก่อนค่ะมีกลิ่นไหมกลิ่นหอมอ๋อโอเคหอมอุ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณครับส่วนฝั่งนี้ผักก็ต้องย่างใช่ไหมคะน้องๆเราย่างทุกอย่างเลยไหมหรือว่าไม่ค่ะอันไหนอร่อยภาษากะเหรี่ยงขออีกรอบนึงค่ะอุ้ยกือคืออร่อยมากค่ะอุ้ยกือคืออร่อยมากว้าจะเด็ดน้ำแล้วใส่ลงไปได้เลยเนาะหอมจังแม่ใช่หอมเครื่องแกงใช่ไหมคะเป็นไงคะแม่ครัวตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างคะหอมค่ะแล้วก็ฉุนค่ะขนมก็ดูแต่เยี่ยมขนมไอ้ยืนน่ะมันแค่จับได้นะน้อยต่อเป่า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 มันยังไม่ค่อยนะใส่เกลือนิดนึงค่ะมันจะจืดใส่เกลือเพิ่มเอาไว้แล้วเนาะเอาไว้
ว้าวน่ากินไหมคะน่ากินค่ะหูยอาหารบ้านเราสักอย่างเนาะไหนมีอะไรบ้างคะมีแกงข่าโคแกงหยวกแล้วก็น้ำพริกค่ะน้ำพริกอันนี้เป็นน้ำพริกอะไรเอ่ยน้ำพริกหมูล้าค่ะน้ำพริกหมูล้าคืออะไรคะก็คือเอาหมูมาล้าค่ะอ๋อคือเอามาหมักเหรอคะทำคล้ายๆปลาร้าอ๋อแต่ว่าอันนี้ใช้เป็นเนื้อหมูใช่ค่ะค่ะงั้นเราชิมกันเลยดีไหมคะว่าไงเด็กๆแกงขาโคบอร่อยไหมคะอร่อยค่ะคืออะไรนะคะเป็นฟักแมวหรือซาโยเต้ค่ะสามารถที่จะกินกับน้ำพริกได้เลยเอาไปลวกมาแล้วจ้าอร่อยค่ะเปรี้ยวนี่หรอเปรี้ยวพี่ป้าลองชิมแกงหยวกกล้วยค่ะได้ค่ะแม่มาไม่อยากกันรักมากเป็นไงคะทุกคนอร่อยไหมอร่อยค่ะอุ้ยกือใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่รสชาติเป็นยังไงบ้างคะก็อร่อยค่ะแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างประทับใจค่ะที่ได้ไปเก็บแล้วก็เข้าป่าอย่างเงี้ยค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกแล้วก็อร่อยชอบจานไหนที่สุดคะจานนี้ค่ะจานนี้แกงไก่ขาโคมฝีมือเราแบบผัดเองคั่วเองใช่ไหมคะแกงเองเลยนิสานเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้สนุกค่ะได้ไปทำอะไรมาบ้างนะเก็บขาโคมค่ะดีใจที่มีต้นขาโคมในบริเวณบ้านเราวันนี้พี่ปั้นก็รู้สึกอิ่มค่ะทุกคนเพราะว่ารู้สึกกินไปหลายอย่างมากๆนะคะแล้วที่สำคัญเลยคืออุ้ยกือมากๆค่ะโอ้โหพี่ปั้นมาแค่วันเดียวพี่ปั้นได้ภาษาของพวกหนูหลายๆอย่างเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามีคุณครูดีไงคะนี่สอนที่บ้านทุกคนเลยเดี๋ยวไว้แวะมาเที่ยวเล่นใหม่นะคะเพื่อจะได้ภาษาใหม่ๆแล้วก็จะได้คุยกันรู้เรื่อง วันนี้นะคะป้านได้มาเห็นน้องๆตัวเล็กๆมาสร้างสรรค์สิ่งที่มีอยู่ให้ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะนี่เลยนะคะการนำข่าโคมพืชท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาสร้างสรรค์ให้เป็นอาหารจานต่างๆและป้านก็ได้ชิมแกงไก่ข่าโคมนะคะอร่อยมากๆอุ้ยกือมากๆค่ะการที่น้องๆได้รับการปลูกฝังให้มีจิตใจที่หวงแหนในวัตถุดิบบ้านของตัวเองนะคะแล้วก็รักษาต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อใจมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณน้าแดงด้วยนะคะขอบคุณนะคะค่ะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะโอชูราชัยเย้แปลว่าสวัสดีค่ะแล้วอย่างพี่ปั้นมีชื่อภาษากะเหรี่ยงไหมคะคนเนี่ยเขาปั้นใช่ไหมเมทดู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 พี่ชื่อว่าข้าวปั้นเนี่ยแล้วถ้าเอาปั้นอย่างเดียวอะคะเธอดูเธอดูเธอดูนี่ย่อมาจากเธอดูสวยด้วยเธอดูสวยเธอดูเซย์ก็สวยอะเซย์เซย์Hello, Zay.